สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเรียนสอบถามหน่อยจุดเริ่มต้นของการที่เราตั้งศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้สมองและจิตใจอย่างครบวงจร Brain My Mood นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงอะต้องบอกว่าตอนนั้นนโยบายเลยค่ะท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะซึ่งตอนนี้เป็นปัจจุบันเป็นปลัดใช่ค่ะท่านก็คิดว่าเออเอายังไงดี brain mind แล้วก็ mood เนี่ยมันสัมพันธ์กัน brain คือสมอง mind คือจิตใจแล้วก็ถ้าคนเราสมองไม่ดีจิตใจไม่ดีอารมณ์ก็เสียเรื่องของ mood อันสุดท้ายด้วยท่านก็เลยเชื่อมโยงกันเพื่อให้จำได้ง่ายๆ brain mind mood นะคะทางศรีธัญญาเองก็เลยรับนโยบายตรงนั้นเข้ามาค่ะว่าเราจะทำอย่างไรที่จะดูแลคนที่ยังไม่ป่วยด้วยนะทีนี้ก็เลยตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมขึ้นมานะคะก็มีคำว่า innovation ขึ้นมาทำอย่างไรนะคะเราเริ่มในเรื่องของการนอนก่อนนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะป้องกันนะคะถ้าเราหลับดีอารมณ์เราก็ดีด้วยสมองเราก็สดใสด้วยนะคะนี่หมายถึงการนอนคือหัวใจสำคัญของทุกอย่างค่ะวัตถุประสงค์ต่อไปคือเราไม่หยุดแค่ว่าสร้างนวัตกรรมขึ้นมาที่นี่ค่ะจะทำอย่างไรนะคะที่จะขยายไปให้ที่อื่นๆด้วยเพราะไม่ใช่ว่าคนนนทบุรีหรือว่าคนกรุงเทพจะนอนไม่หลับที่เดียวมีหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีโควิดตอนนี้นะคะยังไม่ป่วยก็เครียดป่วยไปแล้วก็มีลองโควิดด้วยนะคะเราไม่ต้องบินไปต่างประเทศไม่ต้องไปทำสลิปสปาต่างประเทศมีสลิปสปานะคะเรามาตั้งสลิปสปาที่นี่ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ขยายไปที่อื่นๆนะคะกระบวนการการทำงานศูนย์นี้ช่วยให้คนนอนหลับให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายสดใสสมองปลอดโปร่งอย่างไรบ้างหรอคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็ไปเรียนรู้เรื่องของการนอนเวลาเรานอนมันจะมีหลับแบบ2แบบหลับแบบตื้นๆกับหลับแบบลึกลองสังเกตเวลาเราหลับลึกปุ๊บเนี่ยตาจะกระตุกลองแอบสังเกตคนข้างๆดูนะคะมันจะกระตุกไปมาเราก็จะใช้ตรงนี้ค่ะเวลาที่ตากระตุกมันจะเป็นลักษณะของการเบรนมันจะมีการเอาสิ่งที่แบบเป็นท็อกซิกออกเหมือนเป็นการดีท็อกอย่างนึงนะคะทีเนี้ยเรายังไม่ต้องบอกว่าให้เขาหลับสนิทแต่ก็ใช้นวัตกรรมตรงนี้ค่ะในการที่จะ เรียนแบบการที่มีการกรอกลูกตาอย่างรวดเร็วนะคะค่ะก็เขาเรียกว่า rapid eye movement คือหลับลึกจริงๆนะคะแต่ยังมีสติดีอยู่นะคะแล้วก็ทำโดยเครื่องมือของคนไทยเองนะคะเราก็ใช้ตอนแรกคือเป็นแฮนด์บ็อกก่อนมากดแล้วก็เรียนแบบการกรอกลูกตาเวลาที่เราหลับลึกๆไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการประยุกต์ใช้เป็นแบบเลเซอร์แล้วก็จำลองห้องนอนให้นะคะแล้วสเต็ปถัดไปนะคะที่จะขยายผลได้มากๆเลยก็คือการทำเป็นแอปพลิเคชันค่ะยุนทุกคนมีมือถือนะคะอันนี้เป็น next step ถัดไปค่ะทีนี้การทำพวกนี้ค่ะก็เจ้าหน้าที่ของศรีธัญญาเองอาจจะไม่เพียงพอนักเราก็มีการทำสกัดเป็นความรู้ค่ะเป็นตำราออกมาผ่านการวิจัยนะคะแล้วก็มีวิธีการโค้ชการสอนนะคะบุคลากรสาธารณสุขค่ะอยากจะบอกว่าโอ้มีบริษัทเอกชนมาติดต่อเราเยอะมากเพื่อจะทำเป็นเหมือนโอ้เป็นการค้านะคะเป็นศูนย์ของเขาด้วยใช่แต่ทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราจดลิขสิทธิ์เหล่านี้แล้วเราก็อยากให้หน่วยงานของราชการนะคะเพราะว่าในสิทธิ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเบิกได้ตามสิทธิ์ทั้ง3กองทุนเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสิทธิประกันสังคมรวมถึง30บาทด้วยนัดเป็นคนไข้ละมาที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะคุณหมอจะดูแลยังไงนัดบ้างจะช่วยเหลือยังไงนัดบ้างแล้วนัดต้องทำอะไรบ้างคะต้องตกลงบริการกันก่อนนะคะว่าเราต้องอธิบายเนาะทั้งการนอนหลับยากกับหลับตื่นๆมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องมีการทดสอบด้วยพอตกลงบริการเสร็จนะคะต้องมีการตรวจคลื่นสมองนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ได้เจ็บนะคะไม่ได้ตรวจเลือดไม่ได้อะไรเลยนะคะเป็นการตรวจคลื่นสมองดูว่าไอ้ที่แบบเราหลับยากกับหลับตื่นเนี่ยมันเกิดจากคลื่นสมองตรงไหนนะซึ่งจะได้แก้ไขได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าสู่สลิปสปาของเรานะคะซึ่งสลิปสปาเองก็จะมีวิธีการนะคะตอนนี้ก็คือใช้เป็นแบบว่าเลเซอร์แล้วก็ต้องใส่แว่นตาโดยเฉพาะด้วยนะคะแล้วก็ทำไปสักประมาณ3ครั้งนะคะใช้เวลาครั้งละแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเพราะเราอยากให้แบบว่าพอมันเริ่มปรับสมดุลนะคะแล้วก็ร่างกายมันก็จะเหมือนกับว่าปรับนาฬิกาชีวิตใหม่ทำให้เราเองเนี่ยเหมือนรีเซ็ตตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะแต่ต้องทำซ้ำๆกันนะคะอย่างเช่นอาจจะเดือนนี้อาจจะนัดมาสัก3
3ครั้งอะไรนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ปกติแล้วคอร์สของเราก็จะประมาณสัก6ครั้งนะคะก็ประมาณ2เดือนแล้วก็จะกลับไปหลับได้หลับสมูทขึ้นตื่นมาฉี่แล้วก็กลับไปหลับต่อได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะง่ายขึ้นชีวิตจะดีขึ้นนะคะคุณหมอนั่นหมายถึงว่าใช้เวลาแค่6ครั้ง คือหายแบบหายขาดดีขึ้นเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วแต่เราใช้เวลาประมาณแค่สัก2เดือนนะคะ คือเรากลับไปแก้ที่ต้นเหตุนะคะไปปรับนาฬิกาชีวิตของเรานะคะโดยใช้เราเรียนแบบธรรมชาติการกระตุกด้วยตานี่แหละค่ะจริงๆแล้วศาสตร์ของการกระตุกด้วยตานี่เป็นศาสตร์ทางจิตเวชอย่างนึง แต่เดิมเราจะใช้กับคนไข้ที่มีภาวะที่เรียกว่า PTSD ค่ะคือภาวะที่อย่างเช่นผู้หญิงโดนข่มขืนโดนกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงนะคะหรือว่าสูญเสียคนรักอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็เกิดบาดแผลทางจิตใจขึ้นมาแล้วก็จะใช้ EMDR เนี่ยค่ะคือ Eye Rapid Movement ของตาเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยสามารถที่จะปรับสมดุลขึ้นมาได้นะคะแต่นั้นเป็นแบบวิธีแบบฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกแบบไทยทำเนี่ยคือใช้สลิปบล็อกเนี่ยแหละค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดอยากจะใช้บริการที่ศูนย์นวัตกรรมสามารถไปใช้บริการที่ไหนได้บ้างคะต้องบอกว่าแน่นอนค่ะที่โรงพยาบาลศรีธัญญายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสามารถติดต่อในเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะคะในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะหรือว่าเข้าใน Facebook นะคะในเรื่องของศูนย์นวัตกรรมศรีธัญญาค่ะแล้วก็ในเดือนหน้านะคะมีข่าวดีค่ะของคนอยุธยาค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะเราจะมีการขยายสาขาไปอีก10แห่งด้วยกันนะคะตั้งแต่ในโรงพยาบาลอำเภอนะคะถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลด้วยนะคะติดตามได้อีก1เดือนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสุขหยุดโลกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ